อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้ขอเวลาคุณผู้ชมสักประมาณ5นาทีมันจะเป็นประโยชน์จริงๆว่าตอนแรกผมฟังผมคิดว่าไม่เห็นจะต้องเป็นประโยชน์สำหรับเราเลยแต่พอไปเทสมาแล้วเรารู้เลยฮะว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตพวกเราเนี่ยอยู่บนเตียงแล้วคุณรู้ไหมว่าระหว่างคุณอยู่บนเตียงเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างคุณนอนบางคนถึงกับตายเลยนะฮะนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Sleep Centerนะฮะให้ธัญญานำเข้าหน่อยดีกว่าครับค่ะวันนั้นก็ได้คุยกับคุณหมอโยธินแล้วนะคะขอต้อนรับคุณหมอโยธินอีกรอบนะคะจากโรงพยาบาลกรุงเทพคุณหมอคะคุณหมอช่วยอธิบายหน่อยดีกว่าว่าภาวะในการนอนแบบเหมือนนอนไม่เพียงพอในแต่ละวันนี่มันเกิดจากอะไรคะสาเหตุครับสาเหตุก็จะมีหลากหลายนะฮะก็อันนึงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะทั้งความเครียดจิตใจนะฮะอันนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งแต่อันนึงที่เราจะพบได้ก็คือเรื่องของภาวะหายใจผิดปกตินะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการนอนกรนหรือว่าหยุดหายใจนะฮะซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาทำให้นอนหลับไม่ดีเราจะรู้ได้ไงว่าเราหายใจผิดปกติครับอันแรกก็คือเรื่องของการคนรอบข้างจะเป็นคนคอมเพลนมากกว่าเพราะบางทีเจ้าตัวจะไม่ค่อยรู้นะฮะบางทีก็นอนหลับเนี่ยเราบอกโอ้เราก็นอนดีนะอาการมันจะเป็นยังไงหมอส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอาจจะมีเหมือนสำลักน้ำลายนะฮะสะดุ้งตื่นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็คนรอบข้างจะบอกว่าโอ้หลับนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะฮะเนื่องจากว่าเสียงกลนี่รบกวนค่อนข้างมากแล้วพอตื่นตอนเช้าจะไม่เฟรชฮะก็คือเหมือนกับเรานอนไม่พอทั้งคืนเหมือนกับเราหลับตื่นๆนะฮะนั้นก็จะเริ่มมีอาการง่วงกลางวันนะฮะเช่นเวลาอยู่เฉยๆนั่งในห้องประชุมหรือว่าขับรถคนเดียวตอนบ่ายก็เริ่มรู้สึกง่วงนะฮะอันนั้นถือว่าเป็นอาการเตือนที่บอกว่าเราน่าจะมีการนอนผิดปกติเนี่ยแหละฮะควรจะไปพบแพทย์ทันทีถูกต้องครับพอไปถึงที่ศูนย์เนี่ยเราจะเช็คอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เราก็จะทำดูประเมินดูก่อนว่าเรามีปัญหาเรื่องการนอนหลับผิดปกติหรือเปล่านะก็จะมีคุณหมอจะให้ทำเทสดูนะฮะว่าเอ๊ะเรามีสกอร์ที่ผิดปกติที่เข้าข่ายว่าจะเป็นโรคการนอนกรนหรือว่ามีเพราะง่วงในขณะหลับอะไรหรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดว่าเราตรวจแล้วมีความผิดปกติอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำแล้วว่าเราควรจะต้องมาตรวจเรื่องสลิปเทสอะไรพวกนี้ดูตอนนั้นแจ็คกับธัญญาเนี่ยให้ดูภาพหน่อยเข้าไปครับเราที่แจ็คไปเจออะไรบ้างครับเข้าไปเราก็ต้องกรอกนะครับกรอกข้อมูลแบบฟอร์มไปก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องนะครับก็ในโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับก็จะมีห้องด้วยกัน2แบบนะครับก็คือของเด็กนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ซึ่งผมชอบมากคือห้องน่านอนมากๆแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเนี่ยเป็นภาวะที่เคยเกือบหลับไหลตายเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ้วนประมาณ130กิโลแล้วก็ผมก็จะมีนอนกรนนอนกรนแล้วก็มีช่วงนึงที่แบบว่าแม่เนี่ยนอนแล้วแบบต้องสะกิดตลอดสะกิดคือแบบนอนกรนตลอดแล้วเราแม่ก็นอนไม่หลับแล้วพอผมสะดุ้งตื่นมาแม่ก็กรนเหมือนกันเพราะว่าอ้วนเหมือนกันผัดกันสลับแล้วก็บอกแม่มาก่อนแม่มาก่อนแม่ต้องหนีโฮแม่ที่ไปทำไมไม่พาแม่ไปด้วยเออเราไม่พาแม่ไปเลยฟ้องว่าเฮ้ยผมควรแยกห้องนอนกับแม่ครับผมก็เลยแยกห้องนอนจริงๆจะชวนแม่พาชวนแม่มาเหมือนกันครับเพราะว่าจริงเครื่องตรวจของเขาเนี่ยดีมากๆและตอนไปตรวจทำอะไรบ้างก็ไปเช็คของผมเนี่ยคือจริงๆแล้วการนอนตรวจจริงๆมันต้องนอนครบ8ชั่วโมงครับถึงจะรู้ผลจริงๆฮะอย่างวันนั้นคือเรานอนแค่ให้ถ่ายทำเสร็จประมาณ10นาทีอันนั้นนอนเพื่อถ่ายทำใช่แต่10นาทีผมก็หลับนะอ๋อเหรอ10นาทีผมก็หลับเพราะว่าผมเป็นคนหลับง่ายพี่วันนี้ต้องเข้าใจว่าคือผมเนี่ยอย่างสมมติเวลาอยู่กองถ่ายเงี้ยคือแบบถ่ายอยู่เงี้ยหนังพี่แดนวรเวชจำได้เลยกลางคืนถ้า3ทุ่มปุ๊บผมก๊อกหลับแล้วก็ยกกองเลยคือหลับในผับก็หลับเพลงดังผมก็หลับเนี่ยต้องถามคุณหมอเลยค่ะอย่างแจ็คเนี่ยเป็นโรคไหมคะน่าจะนะฮะเพราะว่าขนาดเราบันทึกแค่สั้นๆนะฮะคุณแจ็คอยู่หายใจไปตั้งหลายครั้งคุณหมอครับใช่เพราะว่ามันต้องมีการแบบมอนิเตอร์ตลอดเวลาเดี๋ยวก่อนนะแจ็คอยู่หายใจครับยังไงฮะก็ตอนที่เริ่มหลับพอจะเริ่มหลับลึกขึ้นเนี่ยก็กลไกก็รู้สึกว่าคุณแจ็คจะเริ่มมีอาการเหมือนกับหายใจแผ่วก็คือออกซิเจนก็จะเริ่มตกนะฮะซึ่งอันนั้นก็เป็นอาการนึงบอกว่ามันเป็นอาการว่าเราเริ่มมีปัญหาเรื่องของการหายใจแอปเนียที่มันหยุดหายใจนะฮะสมมุติว่ามันจะเกิดมากกว่า10วินาทีขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นบ่อยๆครั้งเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดมีอาการมากกว่า5ครั้งก็ถือว่าผิดปกติแล้วทุกวันที่คุณจะเข้าไปที่ศูนย์นี้คุณเข้าไปเช็คได้เลยคุณเข้าไปนอนคืนนึงครับใช่มั้ยฮะหมอที่หมอ 4-5 คนจะนั่งมอนิเตอร์คุณเลยนั่งเฝ้าดูอาการของคุณไม่ต้องห่วงนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บหมอก็จะประเมินผลเสร็จปั๊บยังไงต่อครับในการรักษาส่วนใหญ่การรักษาเราก็จะใช้เครื่องนะฮะตัวเครื่อง CPAP นะครับเนื่องจากว่าเราพบว่ากลไกก็คือกล้ามเนื้อที่ตรงหลอดลมส่วนบนเนี่ยมันเริ่มหย่อนยานงั้นจะไปผ่าตัดก็อาจจะได้เฉพาะในบางรายแต่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องใช้เครื่องที่จะเป็นดันเพรสเชอร์เข้าไปเพื่อทำให้หลอดลมตัวนี้ไม่แฟบนะฮะเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นออโตเมติกก็คือเขาจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยจับว่าเรามีเริ่มหยุดหายใจหรือยังพอเริ่มมีหยุดหายใจปุ๊บหายใจแผ่วเครื่องก็จะปั๊มตัวลมเข้าไปทำให้หลอดลมตัวนี้เปิด
งั้นพอการที่หลอดลมเปิดเนี่ยเสียงกลก็จะหายไปแล้วก็ออกซิเจนเข้าไปที่ปอดได้เต็มที่งั้นอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของพฤติกรรมในการนอนที่เปลี่ยนไปแต่กลถามคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่มีใครกลบ้างครับหรือว่ามีเพื่อนบ้านกลบ้างคนข้างๆคุณกลหรือไม่พ่อแม่คุณพี่น้องคุณบางคนกลแล้วไม่รู้ตัวนะฮะกลตาถึงตายอันนี้เป็นข้อมูลที่เราอยากจะเผยเพราะว่าคนจะไม่คุยเรื่องนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบเรื่องส่วนตัวเฮ้ยมันไม่ส่วนตัวสำหรับวูดดี้เพราะว่ามีหลายคนในชีวิตที่ตายเพราะกลเราไม่รู้ตัวแล้ววันนี้ถ้าคุณจะนิ่งนอนใจไปเนี่ยก็ตายอะฮะแนะนำว่าไปเช็คก่อนดีกว่าว่าพฤติกรรมในการนอนของคุณการนอนไม่นิ่งการนอนไม่สื่อมันเกิดขึ้นจากอะไรใช่และมันมีผลที่ตามมายังไงบ้างและที่ต้องเน้นเลยนะครับก็คือไอ้เรื่องการกลเนี่ยมันมีจังหวะของมันนะบางคนหัวใจหยุดเต้นนะอะจริงและบางคนหัวใจหยุดเต้นหลายๆรอบต่อคืนครับฟังแล้วต้องทำเลยนะครับอย่าไปรอเดี๋ยวปีหน้าฉันค่อยเช็คเพราะว่าวันนี้งานฉันยุ่งถ้าเป็นวูดี้นะวูดี้จะดูรายการนี้เสร็จนะไปเช็คเลยผมพาแม่ผมไปดีกว่าเพราะแม่ผมเนี่ยควรควรโดนไม่เท่าไหร่ตกด้วยแม่ผมเนี่ยเกี่ยวไหมอาจารย์ไม่เกี่ยวไหมคนในบ้านผมคนนึงสุขภาพดีมากไม่เคยกลแต่พอไปเทสปั๊บเฮ้ยหยุดหายใจอ่ะไม่รู้กี่ครั้งต่อคืนจนหมอบอกว่าถ้าคุณไม่เข้ามาเช็คคุณตายนะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากคุณผู้ชมนะฮะให้ไปที่ศูนย์ที่เราไปเช็คก็คือที่โรงพยาบาลกรุงเทพแล้วติดต่อแผนกไหนนะหมอชื่อว่าไปที่ศูนย์เรื่องการนอนหลับผิดปกตินะครับก็จะมีพยาบาลที่คอยแนะนำนะฮะเรื่องของการมาพบแพทย์ก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการนัดเรื่องของการตรวจนะฮะอย่างนี้อย่างนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องค้างคืนนอนช่วงกลางวันก็ได้ถูกไหมคะครับมันจะมีการตรวจหลายประเภทนะครับบางอย่างเราสามารถทำตอนกลางวันได้เลยนะฮะอย่างเช่นกรณีที่โรคลมหลับเราก็จะทำตอนกลางวันนะฮะเพราะจะมีโรคการนอนหลับมีหลายประเภทเนี่ยอย่างมีห้องเด็กตอนแรกตกใจนะมีเด็กเป็นด้วยเหรอคะเป็นหมอบอกว่ามีเด็กละเมอหรอมีละเมอไหมอาการมีละเมอก็มีละเมอก็มีใช่ไหมฮะมีนอนกรนก็มีนะฮะค่ะครับผมครับเอาละฮะสอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์1719ครับจดไว้เลยนะฮะ1719เพราะนึกถึงแบบเรื่องการกรนอาการนอนตอนกลางคืนผมว่าคุณต้องแก้เลยคุณผู้ชมสำคัญเนาะพี่เนาะเราไปมาแล้วเราถึงต้องแก้ด้วยเหมือนกันเลยแชร์ต่อให้คุณผู้ชมในเช้าวันนี้1719คุณบอกครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลองเทสตัวเองไว้ยังไม่เคยต้องเทสตัวเองด้วยหมอนี่แหละคนแรกเลย